มาค่ะคุณผู้ชมตำส้มตำกันนะคะเดี๋ยวเราจะ2คนแม่ลูกนะคะจะตำส้มตำนะคะแล้วก็ไปกินกลางหิมะหลังบ้านนะคะดูสิคะว่ากินส้มตำนะคะกับบรรยากาศหนาวลบ11เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะมาเอาก่อนมาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราก็จะมากินส้มตำโชว์นะคะท่ามกลางหิมะอากาศลบ10องศานะคะส้มตำปูปลานะคะอร่อยแบบเดี๋ยวพี่โชว์ก่อนเนาะส้มตำปูปลานี่ค่ะเอาขนมจีนนะคะมีปูด้วยของคุณแม่ก็จะเผ็ดของคุณน้องก็จะของลูกก็จะไม่เผ็ดนะคะโอ้โหเล่นกันอย่างนี้เลยใช่ไหมคะลูกอร่อยไหมคะลูกอร่อยมาค่ะผู้ชมใครยังไม่กินข้าวมาเลยนะคะถึงจะอยู่เมืองนอกเมืองนานะคะแต่ว่าบำเพ็ญเดิมชอบกินปลาก็ไม่เคยเลยไม่ลืมนะคะหรือไม่ล่ะถ้าเราเลยมาเราไม่เห็นก็ไม่เป็นไรน้องลองชิมของแม่ไหมลูกไม่เอาพริก100เม็ดนะคะฟ้าใสบอกไม่เอาไม่ชิมของแม่แม่เมื่อยแล้วใช่ไหมล่ะหมูหวานกินดีๆไม่กินกินดีๆไม่กินนะคะน้องบอกวันนี้นะคะจริงๆน้องต้องไปโรงเรียนค่ะแต่ว่าหิมะตกทั้งคืนเมื่อคืนนะคะถนนหนทางไม่ดีนะคะก็เลยทางโรงเรียนส่งอีเมลมาตั้งแต่เมื่อคืนนะคะว่าโรงเรียนปิดวันนี้แม่ลูกก็เลยได้อยู่เล่นด้วยกันค่ะนั่งยองๆกินกันค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้านั่งลงไปนะคะเปียกเปียกเราก็จะหนาวนั่งลงไปเอาถุงมือใส่ในกระเป๋าเสื้อลูกนั่งลงไปค่ะพอดีน้องเขาใส่กางเกงกันเปียกนะคะวอเตอร์พรูฟแต่วิกกี้ไม่ได้เปลี่ยนเอาส้มตำให้คุณผู้ชมดูในลูกส้มตำเด็กเป็นไงคะส้มตำเด็กมีปูไหมคะไม่มีนะคะแซ่บไหมคะแซ่บนะคะ
น้องภาษาอันพูดภาษาเหนือชวนเพื่อนๆมากินส้มตำได้ไหมคะไม่ได้นิดนึงได้ไหมคะเพื่อนๆแฟนคลับคนเหนือหลังจากเราออกคลิปไปบอกว่าน้องเป็นคนเหนือเข้ามาดูเราเต็มเลยอะค่ะทักทายเป็นภาษาเหนือหน่อยได้ไหมคะนิดนึงเย็นมือแม่ดูมือหน่อยน้องไหวไม่รู้ทำไมก็เข้าไปก่อนได้ค่ะเดี๋ยวค่ะบอกว่าแม่พาลูกมาทรมานออกไปได้นะลูกนะคุณแม่นะคะก็ลางานค่ะวันนี้เพราะว่าไม่มีคนดูลูกนะคะคุณดาเรนต้องไปทำงานวันนี้ลางานเจ้านายก็ด่าไม่ให้ลานะคะแต่ว่าเราจะทำไงได้ไม่มีคนเลี้ยงลูกอะค่ะวันนี้ก็เลยต้องทำคลิปนะคะหารายได้ให้ตัวเองแล้วก็มาเลี้ยงลูกอะค่ะก็ใส่แพนะคะไม่ไหวแล้วขอเข้าไปข้างในเพราะมันเย็นคุณแม่ยังไหวอยู่ต่อนะคะคลิปนี้นะคะครั้งแรกในชีวิตทั้งเผ็ดทั้งหนาวรวมอยู่ในคราวเดียวกันนะคะใครไม่ดูคลิปนี้เนี่ยขอบอกเลยค่ะจะเสียใจไปจนวันตายนะบรรยากาศดีๆคุณผู้ชมนอนไปทางไหนก็ขาวไปหมดนะคะส้มตำก็แซ่บๆจุดบูค่ะน้องเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วนะคะเกาะกระจกหน้าต่างเรียกแม่ช่วงนี้อารมณ์ดีนะคะได้เล่นหิมะช่วยแม่ทำอาหารกินอ
ุณผู้ชมคะอันนี้เป็นน้ำอุ่นนะคะเนี่ยค่ะกระติกน้ำนี่นะคะเก็บความอุ่นความร้อนความเย็นได้8ชั่วโมงยูกี้จะกินน้ำอุ่นนะคะถ้าหน้าหนาวไม่งั้นร่างกายจะหนาวเร็วนะคะนี่ก็คือเคล็ดลับหนึ่งของวิกกี้ของการอยู่เมืองหนาวเนาะกินน้ำอุ่นบ่อยๆจะทำให้ร่างกายอบอุ่นออกไปทันเท่าไหร่ส้มตำกระโดดออกปากคุณแม่เริ่มหนาวแล้วค่ะตอนนี แดดเริ่มไล่ออกไปแล้ววันนี้นะคะถนนไม่ดีมากๆเลยนะคะขับรถไม่ได้ชาวบ้านแถวนี้เขาคงว่าอีนี่ถ้าจะบ้าไม่บ้าค่ะเพื่อยอด Subscribe นะคะเพื่อคนดูเพื่อลูกแม่ทำได้นะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้วิกกี้มือเริ่มเย็นแข็งแดงไปแล้วยังไงวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมเราสองคนแม่ลูกนะคะคลิปนี้เป็นคลิปหนึ่งเดียวในโลกนี้นะคะถ้าใครไม่ชมไม่กด Subscribe ให้เรานี่นะคะคุณจะเสียใจไปตลอดชีวิตนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ